ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ Process Invest Process Mind เจริญลงทุนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่407ตลาดหุ้นไทยวันพุธที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับอยู่ในบรรยากาศของการเลือกตั้งแล้วก็การนับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับดัชนีก็มีการผันผวนขึ้นลงนะครับหลังจากที่ในช่วงค่ำคืนของวันอังคารนะครับก็ตัวทิศทางของตลาดหุ้นมองไปว่าทางคุณโจไบเดนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับชัยชนะเพราะว่าคะแนนเสียงเนี่ยก็มีการนับมาแล้วก็ตัวเรื่องของคะแนนเสียงที่มาจากคณะผู้เลือกตั้งเนี่ยก็นำประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะครับก็ตลาดหุ้นต่างประเทศบวกแรงเช้ามาตลาดหุ้นบ้านเราก็บวกแรงนะครับจากดัชนีปิดวันก่อน 1,221 เนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง 1,231นะครับแต่หลังจากที่เริ่มมีการนับคะแนนในหลายๆรัฐแล้วก็ทางคะแนนเสียงของทางฝั่งโดนัลด์ทรัมป์เริ่มตีตื้นขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในเรื่องในทิศทางของรัฐฟลอริดาแล้วก็เท็กซัสที่ได้คะแนนตีขึ้นมานะครับดัชนีก็เริ่มมีการปรับตัวถอยลงมานะครับแล้วก็ลงไปต่ำสุดของวันที่ระดับ 1,214 ก่อนที่จะปิดไปที่ 1,222.44 จุดหรือบวกขึ้น 1.11 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 49,000ล้านบาทนะครับก็ต่างชาติขาย 1,859 ล้านบาทนะครับกองทุนโบรกเกอร์รายย่อยซื้อกันหมดเลยนะครับโดยรายย่อยซื้อ 1,386 ล้านบาทโบรกเกอร์ซื้อ224แล้วก็กองทุนซื้อ248ทีนี้ภาพที่จะย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งคือจะเห็นได้ว่าตัวกลุ่มหุ้นที่มีการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างจะสอดคล้องไปกับการทิศทางของผู้ชนะเป็นประธานาธิบดีในช่วงเช้าเนี่ยพอทางฝั่งของทิศทางของตลาดมองไปที่คุณโจไบเดนเนี่ยหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นมาก็เช่นอะไรบ้างนะครับเช่นในกลุ่มตัวกลุ่มโรงไฟฟ้าเพราะว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากราคาพลังงานที่ลดลงนะครับเพราะว่าถ้าคุณโจไบเดนเข้ามาก็มีทิศทางที่ว่านโยบายจะไม่เป็นไปในทิศทางที่ทำให้ราคาน้ำมันลดลงเนี่ยหุ้นกราฟเราเห็นหุ้นกราฟหุ้นบีกริมหุ้น GPSC เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีอีกตัวนึงที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีก็เช่นตัว Tasco เพราะว่า Tasco เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยก็เหมือนกับมีประเด็นที่ว่าทางอเมริกาเนี่ยไปคว่ำบาตรเวเนซุเอลา Tasco ไม่สามารถที่จะซื้อน้ำมันจากเวเนซุเอลาได้ก็ทำให้ราคาหุ้นปรับลดลงมาในช่วงก่อนหน้านี้แต่พอทิศทางของตัวตลาดเนี่ยไปมองไปที่ทางคุณไบเดนเนี่ยหุ้น Tasco ก็มีการปรับขึ้นมาพอแล้วเวลาผ่านไปนะครับทางทิศทางของตลาดเนี่ยมองไปที่ทางทรัมป์มากขึ้นนะครับทรัมป์เริ่มได้รัฐเท็กซัสได้รัฐฟลอริดานะครับแล้วก็นำอยู่ในหลายๆรัฐของที่เป็นพวกเป็นรัฐที่เป็นสวิงสเตทนะครับเช่นในรัฐเช่นโอไฮโอเพนซิลเวเนียนะครับหรือว่ามิชิแกนหรือว่าจอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาเป็นต้นอย่างนี้นะครับก็ทำให้แล้วก็ยังมีนำอยู่ในหลายรัฐสวิงสเตทตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ทิศทางของตลาดเนี่ยมองไปที่ทางทรัมป์อีกครั้งหนึ่งตลาดเองที่ตอนแรกบวกขึ้นไปเนี่ยมีการปรับตัวชะลอตัวลงมานะครับแล้วก็หุ้นเริ่มเปลี่ยนหน้านะครับเริ่มเปลี่ยนหน้าที่เห็นได้ชัดเลยคือหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็น Delta KCE Hana หรือว่ารวมถึง SVI ด้วยเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาแรงเพราะว่าหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยผูกพันอยู่กับหุ้นที่เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในที่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐซึ่งได้รับประโยชน์จากนโยบายภาษีระดับต่ำของทางฝั่งคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับในขณะเดียวกันพอหุ้นอิเล็กทรอนิกส์มาหุ้นโรงไฟฟ้าซึ่งขึ้นอยู่ในช่วงเช้าหรือว่าแม้กระทั่งหุ้นทัสโกเองก็ตามมีการปรับตัวย่อลงมาค่อนข้างแรงก็หุ้นก็ไปเล่นในมุมของทางนโยบายของทางทรัมป์มากขึ้นรวมถึงหุ้นพลังงานบางตัวเช่น PTTEP เริ่มมีการขยับตัวมากขึ้นนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ทำให้มองว่าทรัมป์อาจจะมีการตีกลับขึ้นมาได้จนสุดท้ายตลาดเราปิดไปบวก1จุดนะครับแต่ว่าในช่วงตลอดค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยทิศทางก็ตีกลับอีกครั้งนึงหลังจากที่ในเรื่องของการนับคะแนนของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยมีการเริ่มนับคะแนนในส่วนของmail in หรือว่าการนับคะแนนในส่วนของการลงคะแนนแบบไปรษณีย์นะครับซึ่งมีการนับในช่วงหลังก็ทำให้ทาง
ทิศทางย้อนกลับไปทางคุณโจไบเดนอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณโจไบเดนไปได้คะแนนตีกลับในรัฐวิสคอนซินในรัฐมิชิแกนนะครับส่วนในเพนซิลเวเนียเนี่ยก็ตีตื้นขึ้นมาจนคะแนนเสียงที่ห่างจากคุณโดนัลด์ทรัมป์ระดับ 500,000 คะแนนเนี่ยก็เริ่มตีตื้นมาอยู่เหลือหลักแสนนะครับก็มีแนวโน้มที่จะสามารถได้คะแนนอิเล็กโทรโหวตเนี่ยครบ270เสียงก่อนแล้วก็ที่จะสามารถขึ้นเป็นประธานาธิบดีได้ครั้งหนึ่งนะครับตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยตอบรับเนี่ยก็ไม่ได้มีในเชิงผันผวนนะครับตลาดหุ้นทางฝั่งอเมริกาเองเนี่ยก็ได้ปิดบวกไปในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับดังดัชนีดาวโจนส์เองปิดที่บวก367จุดหรือประมาณ 1.34% S&P 500บวก74จุดหรือประมาณ 2.2% แล้วก็ Nasdaq เนี่ยบวกขึ้นแรงถึง430จุดหรือ 3.85% นะครับโดยทิศทางของตัวตลาดทางฝั่งสหรัฐเนี่ยมีทิศทางไปมองว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะออกมาในลักษณะที่ว่าไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยครองเสียงอำนาจเบ็ดเสร็จในสภาคองเกรสนะครับซึ่งจะทำให้นโยบายต่างๆเนี่ยที่เริ่มไว้ในช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปโดยเฉพาะนโยบายลดภาษีนะครับโดยนักวิเคราะห์จากบริษัทเอเมอรี่ไพรส์ไฟแนนเชียลในเมืองบอสตันเนี่ยมองว่าแม้คุณโจไบเดนมีโอกาสจะเป็นประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในส่วนของสภาคองเกรสเนี่ยอาจไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งได้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จนะครับอาจจะยังคานอำนาจกันแล้วก็นโยบายเรื่องของการลดภาษีที่คุณโดนัลด์ทรัมป์ได้วางไว้เนี่ยก็อาจจะดำเนินต่อไปซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าดัชนี Nasdaq เนี่ยก็เป็นดัชนีที่ปรับตัวขึ้นได้ดีที่สุดในบรรดา3ดัชนีของทางฝั่งสหรัฐนะครับบวกขึ้น 3.85% ซึ่งอิงไปที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งได้รับผลประโยชน์จากเรื่องของการลดภาษีเพราะฉะนั้นก็ยังต้องติดตามต่อไปสำหรับหุ้นอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราที่ผูกพันผูกติดอยู่กับเรื่องของหุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐแม้ว่าทิศทางตอนนี้จะหมุนไปทางฝั่งคุณโจไบเดนก็ตามนะครับส่งท้ายนะครับมาดูในส่วนของก่อนที่ไปส่งท้ายพูดถึงราคาหุ้นเทคโนโลยีนิดนึงละกันนะครับว่าหุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นอย่างไรนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาหุ้น Facebook บวกขึ้น 8.32% หุ้น Apple บวกขึ้น 4.08% หุ้น Alphabet บวกขึ้น 6.09% Netflix บวก 2% แล้วก็ Amazon บวก 6.32% เป็นต้นนะครับส่งท้ายนะครับมาดูการวิเคราะห์นโยบายมาทบทวนนะครับการวิเคราะห์นโยบายของบ้านเรานะครับโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยว่าถ้าคุณโจไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยทิศทางของเศรษฐกิจหรือผลกระทบจะเป็นอย่างไรนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรเขาบอกว่าถ้าคุณโจไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะหนุนให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเติบโตไม่น้อยกว่า 3% นะครับเพราะว่างบกระตุ้นเศรษฐกิจที่วางไว้เนี่ยสูงกว่าที่ทางทรัมป์ได้เสนอเอาไว้นะครับโดยคาดว่าจะเติบโตได้มากกว่าทางถ้าเป็นทางนโยบายของทางทรัมป์เนี่ยทางคุณไบเดนจะเติบโต 3% ถ้าเป็นทางทรัมป์จะเติบโตประมาณ 2% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนโยบายของทางคุณไบเดนเนี่ยก็จะเติบโตสูงกว่าของกรณีของคุณทรัมป์เป็นประธานาธิบดีประมาณ 1% นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมองว่าการส่งออกจากไทยไปสหรัฐเนี่ยจะมีการเติบโตในปี2564ในระดับ 10-12% นะครับเรื่องของสงครามการค้าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเบาลงนะครับโดยที่มองว่านโยบายต่างประเทศของทางคุณโจไบเดนเนี่ยก็จะมีการที่จะชะลอในเรื่องของการความรุนแรงลงนะครับมีความประนีประนอมมากยิ่งขึ้นนะครับในรายการไทยก็จะมีผลประโยชน์ในการส่งออกไปในเอเชียที่ดีขึ้นก็คือมองว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยลดลงแต่เดิมที่ซัพพลายเชนต่างๆมันชะงักชะลอไปเนี่ยไทยก็มีโอกาสที่จะส่งออกไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับมองว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลต่างประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็ความเสี่ยงในเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ลดลงนะครับแล้วก็ส่งผลให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าด้วยเมื่อเปรียบเทียบเช่นเดียวกันนะครับก็ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็มองว่ากรณีคุณโจไบเดนถ้าเข้ามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นสงครามการค้าชะลอตัวลงแล้วก็ความเสี่ยงในเศรษฐกิจโลกนี่ก็ลดลงด้วยนะครับในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเนี่ยนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้สัก 2-3 วันแล้วนะครับมองว่าถ้าคุณไบเดนเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็มองว่าจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจโลกในแง่ของการค้าจะ
ในแง่ของการค้าก็จะมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์เนี่ยจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดีขึ้นจากทิศทางการค้าโลกที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยอาจจะ underperform ตลาดในฝั่งของ emerging market เพราะว่ามีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการปรับเพิ่มภาษีในประเทศนะครับมุมมองของหุ้นซึ่งอันนี้ได้มีการพูดคุยไปแล้วแต่ว่าเอามาทบทวนอีกครั้งนึงนะครับนักวิเคราะห์ของกสิกรไทยเขามองว่าของหลักทรัพย์กสิกรไทยเขามองว่าถ้าคุณไบเดนเป็นผู้ชนะประธานาธิบดีนะครับจะส่งผลบวกต่อกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดแล้วก็หุ้นที่มีต้นทุนจากพลังงานเพราะว่าจะทำให้ราคาน้ำมันที่ถูกลงนะครับก็แนะนำกัฟบีกริม PTG DCC แล้วก็ OSP นะครับส่วนรวมถึง BTC ด้วยนะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือถ้าสหรัฐมีการเปิดเจรจากับประเทศที่เป็นคู่ค้าอย่างอิหร่านและเวเนซุเอลาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นบวกกับทัสโก้นะครับทัสโก้ผูกพันอยู่กับประเด็นของเวเนซุเอลาแล้วก็สุดท้ายถ้าการค้าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีการผ่อนคลายลงเนี่ยอาจจะเป็นผลดีต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็อุตสาหกรรมเดินเรือก็แนะนำเป็น TVO แล้วก็ PSL นะครับก็เอามาพูดคุยกันต่อเนื่องเป็นวันที่3นะครับสำหรับประเด็นต่างๆในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็ภาพรวมตลอดทั้ง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นโลกแม้ว่าจะมีการแกว่งตัวบ้างแต่ภาพรวมก็ตอบรับในเชิงบวกนะครับดัชนีทั้งทางบ้านเราเองเนี่ยหรือว่าทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเองหรือว่าในภูมิภาคต่างๆเนี่ยก็สามารถปิดบวกยืนขึ้นได้นะครับแม้ว่าผลการเลือกตั้งผลการนับคะแนนจะมีการพลิกไปพลิกมาก็ตามนะครับก็ให้ทุกท่านได้เอาข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อในวันนี้นะครับแล้วก็ติดตามต่อไปสำหรับเรื่องของการนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ